บริบทของพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่5ก่อนหน้านี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างเนื้อหนังนะครับที่ทำไม่ว่าเป็นการล่วงประเวณีหรือทำตามสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับในเอเฟซัสบท5ข้อต้นๆได้บอกไว้แบบนั้นแล้วพระคัมภีร์ได้จึงบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นในเวลานี้เนี่ยเพื่อต้องการยกเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเราเองนั้นถูกควบคุมโดยสิ่งใดเราจะเป็นทาสสิ่งนั้นเหมือนคนที่ถูกควบคุมด้วยแอลกอฮอล์นะครับเขาก็อาจจะเดินโซเซถูกไหมเดินไม่ตรงทางอ้วกออกมาหรืออะไรหรือพูดมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำในสิ่งที่เพราะว่าตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองอีกต่อไปแต่เป็นแอลกอฮอล์ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ในการควบคุมถูกไหมแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงดำเนินชีวิตจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับในภาษาเดิมเนี่ยคำว่าประกอบคือการที่ถูกเติมเต็มนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยให้ความหมายที่ในภาษาเดิมแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ความหมายที่ชัดเจน fill to the maximum หมายถึงว่าเติมไปถึงขนาดที่มันมากที่สุดแล้วอะนะครับที่ไม่สามารถเต็มได้อีกแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับและไม่ตอบสนองต่อความต้องการเนื้อหนังเราถูกควบคุมด้วยสิ่งใดเราเป็นทาสสิ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราถูกควบคุมโดยพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณนำชีวิตของเราเราก็จะปลอดภัยอยู่ในทางของพระเจ้าถูกไหมเพราะนั้นการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ฉลาดเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าแน่นอนเราจะไม่หลงหายแน่นอนเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ